มันน่ารักไม่เอาตัวชิ้นนะลูก500ทำจริงผ้าข้าวพอไหมเอาเองไหมพอเอาเยอะไป2 ชิ้น 2 ชิ้นตัด2 ชิ้นพอไหมเอาชิ้นป่ะไม่พอแล้วเหรอมึงก็เอาตัดเอาอาหารให้แมวเลยลูกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้เอ็มชาแนลนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็มารอรับน้องฟ้าใสที่หน้าโรงเรียนนะคะก็วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะฟ้าใสก็เปลี่ยนระบบการเรียนนะคะก็คือมาเรียนที่โรงเรียน2 วันแล้วก็เรียนที่บ้าน3 วันนะคะก็คือจากปกติสลับอาทิตย์เว้นอาทิตย์ไปเรียนที่โรงเรียนนะคะปรากฏว่าหลังจากที่แล้วนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นเรียนที่นี่2 วันแล้วก็เรียนที่บ้าน3 วันนะคะวิกกี้ก็เลยไม่ได้ทำคลิปรับส่งนักน้องฟ้าใสที่โรงเรียนมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เรียนที่บ้านมากกว่านะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อากาศดีมากๆนะคะคือแบบว่าวิกกี้ใส่เสื้อแขนสั้นนะคะแล้วก็เปิดกระจกรอรับแดดอ่อนๆเข้ามาคือแบบมันใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะฤดูใบไม้ผลิก็จะมีใบไม้ต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้านะคะก็จะขึ้นสีเขียวเป็นดอกสีสันมากมายคุณผู้ชมรอดูเลยนะคะใครที่ติดตามวิกกี้มาตลอดนะคะก็จะเห็นว่าช่วงฤดูกาลของที่นี่มันแบบว่ามันแตกต่างกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวดอกไม้จะบานพร้อมกันเต็มไปหมดคุณผู้ชมซึ่งแบบเป็นอะไรที่ตื่นเต้นจากต้นไม้ที่เราเห็นนะคะพวกนี้นะคะที่ว่ามันเหมือนมันตายอ่ะแต่มันไม่ได้ตายนะมันแค่แบบเหมือนแบบจำศีลนะคะรอเวลาที่จะผลิใบผลิดอกออกมาอีกครั้งนึงนะคะซึ่งจะเป็นอย่างเงี้ยเวียนกันไปทุกปีนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบนะมันตื่นเต้นวิกกี้มาอยู่ที่นี่จะเข้าปีที่8แล้วค่ะปีนี้ก็คือแบบตื่นเต้นตลอดเลยทุกครั้งที่ดอกไม้บานใบหญ้าสีเขียวต้นไม้สีเขียวนะคะมันเร็วมันคือแบบมัน Amazing อ่ะนะ เอาละค่ะมาเมาส์กันในช่วงขณะที่รอน้องฟ้าใสวิกกี้มีเรื่องเมาส์มากมายเลยคุณผู้ชมนะคะซึ่งใครจะรำคาญวิกกี้ก็รำคาญไปนะคะแต่ชีวิตวิกกี้มันตื่นเต้นมันสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะหลังจากวิกกี้ไปส่งน้องไปโรงเรียนนะคะวิกกี้ทำอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะก็ซักเสื้อผ้านะคะทำกับข้าวให้คุณดาลีนะคะแล้วก็วิกกี้ก็ไปพบคนคนหนึ่งมาคุณผู้ชมคนคนหนึ่งที่วิกกี้ที่จะเป็นตัวปูทางให้วิกกี้ไปสู่ธุรกิจของวิกกี้นะคะที่มันกำลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าวิกกี้ไม่ได้มีเงินทุนมากมายนะคะแล้วก็คุณอะไรไม่ได้รวยนะคะฉะนั้นนะคะวิกกี้ก็จะค่อยๆเก็บเงินนะคะเซฟเงินนะคะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำธุรกิจของตัวเองก็คือวิกกี้ตั้งใจอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองใช่ไหมแต่เราไม่อยากกู้เงินเพราะว่ามันเป็นเงินเยอะมากๆนะคะหลาย10 ล้านเนี่ยเปิดร้านอาหารที่นี่นะคะก็เลยจะต้องเริ่มต้นไปแบบเล็กๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะวิกกี้ก็เริ่มที่จะติดต่อสถานที่ที่จะไปเปิดบูธขายของนะคะแล้วก็ทำพวกลายเส้นต่างๆถ้าวิกกี้มีเวลาจะมาให้วิกกี้ทำให้เสร็จหมดทุกลายเส้นก่อนนะคะเพราะว่ามีลายเส้นเยอะมากที่เราจะต้องขอที่จะต้องเสียเงินนะคะแล้ววิกกี้มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงถ้าใครอยากเริ่มต้นลงธุรกิจที่อเมริกานะคะแบบว่าเริ่มต้นแบบเงินที่เรามีอยู่นะคะยังไงนะคะโดยที่จะมาเขียนรายละเอียดแล้วขั้นตอนให้ทุกคนฟังแบบว่าไม่มีปิดเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในธุรกิจการขายของร้านอาหารที่นี่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะวันนี้วิกกี้ไปพบ
ผู้หญิงคนนึงนะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็จะเปิดร้านที่แบบขายของแบบช่วยคนที่ immigration ก็คือคนที่มาจากประเทศอื่นนะคะแล้วก็พวกrefugee ก็คือพวกที่อพยพมาจากประเทศอื่นเหมือนกันนะคะที่มาอาศัยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับช่วยให้เขามีรายได้นะคะโดยการที่อย่างเช่นที่วิกกี้เองเนี่ยค่ะก็จะทำอาหารไทยขายนะคะซึ่งวิกกี้ก็รู้มาจากเพื่อนของครูที่สอน small business ของวิกกี้นี่แหละค่ะรู้จักกันคือมันเป็นเครือข่ายกันไปนะคะแล้วก็เขาแนะนำวิกกี้ให้กับคนนี้เขาชื่อมิเชลนะคะซึ่งคุณมิเชลเนี่ยเขาบอกว่าโอเคอยากเจอวิกกี้มากเลยวิกกี้ว่างไปเจอเขาได้วันไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้ววิกกี้ก็วันนี้นะคะวิกกี้ไปเจอเขามานะคะเมื่อตอนเที่ยงปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยนะก็คือฉันเนี่ยเป็นตัวแทนเหมือนประมาณว่าแบบรับออเดอร์จากคนที่ออเดอร์อาหารนะคะก็คือจะเป็นเมนูที่แบบดินเนอร์สำหรับ4คนนะคะคือทำอะไรมาก็ได้สำหรับ4คนวิกกี้จะขายอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่งไปให้เขาพอส่งไปให้เขาปุ๊บเขาก็จะเอาไปลงในเว็บไซต์ของเขานะคะว่าเนี่ยมีร้านอาหารไทยนะคะมีเมนูแบบเนี้ยคุณจะสั่งอะไรให้แล้วเขาพอเขามีคนสั่งมาแล้วเขาก็จะมาบอกวิกกี้ว่าเนี่ยนะมีคนสั่งชุดนี้อะไรบ้างแกงเขียวหวานแกงแดงหรือว่าส้มตำผัดกะเพราลาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะส่งมาให้วิกกี้ภายในวันศุกร์นะคะว่าเนี่ยมีคนส่งมาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวิกกี้ก็ไปเตรียมไปทำนะคะซึ่งที่เขาสั่งมา1ครั้งเนี่ยสำหรับ4คนนะคะ4คนก็จะอยู่ที่50เหรียญนะคะมื้อหนึ่งนะคะต่อออเดอร์หนึ่งได้50 เหรียญก็ประมาณ 1,500 บาทนะคะซึ่งอันเนี้ยวิกกี้กำลังทำเมนูอยู่นะคะว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วก็คิดว่าให้มันเสร็จภายในอาทิตย์หน้าซึ่งวิกกี้จะได้เริ่มขายนะคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นมากๆเลยคือแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำอาหารที่บ้านเองไม่ได้นะเราจะต้องมีครัวที่เราเช่าถูกต้องตามที่ทางสาธารณสุขที่นี่เขากำหนดนะคะซึ่งวิกกี้ก็ไปเช่าครัวเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมจ่ายไป350นะคะซึ่งชั่วโมงอ่ะ20เหรียญนะคะต้องไปใช้ครัวเขาทำอาหารทำที่บ้านไม่ได้นะคะต้องไปทำที่ครัวที่เราเช่าเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยววิกกี้จะพาไปดูวันไหนที่วิกกี้ไปทำอาหารนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือขั้นตอนจะขายอาหารที่เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีอยู่จะขายเลยมันไม่ได้นะคะมันต้องมีครัวที่ถูกต้องตามลักษณะของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายถ้าคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะก็จะยากนิดนึงแต่วิกกี้ก็โชคดีนะคะมีครูมีสามีช่วยนะคะแล้วก็มีคนที่แบบรู้จักแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีมันก็เป็นข้อดีที่เรารู้จักเขาเรียกว่าอะไรรู้จักฝรั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาช่วยเราบางคนเขาก็ช่วยแบบไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างคนคนนี้ที่เขาจะช่วยนะคะเขาก็แค่อยากได้กำไรจากเรานิดหน่อยคุณผู้ชมถามก็คือเขาบอกว่าเขาจะขายอาหารชุดหนึ่งสำหรับ4คนใช่ไหมก็คืออาจจะมีแบบอาหารกินเล่นก่อนทานอาหารจริงนะคะแล้วก็อาหารจริงนะคะแล้วก็ของหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมซึ่งนี่แหละค่ะก็ชุดหนึ่งสำหรับ4คนเนี่ยเขาคิดเหมา50 เหรียญเนี่ยแต่ว่าเขาเอาไปชาร์จในราคาที่เขาขายหน้าร้านนะเขาขาย80เขาให้เรา50เขาเอาไป30คุณผู้ชมอันนี้มันก็ถือว่าโอเคนะก็คือว่าเราสามารถโดยเราสามารถขายอาหารโดยที่ไม่ต้องมีร้านอาหารที่ใหญ่โตหรือมีอุปกรณ์ที่ครบไปเปิดที่ไหนนะคะเราแค่ไปเช่าครัวหรือคิทเช่นที่มันถูกต้องตามลักษณะของสาธารณสุขของเมืองนั้นนะคะก็แค่นี้เราก็ทำได้วิกกี้ว่ามันก็คุ้มอ่ะสำหรับวิกกี้อ่ะอย่างเช่นวิกกี้ทำสมมติว่าวิกกี้ทำผัดกะเพรา4ชุดนะแล้วก็ส้มตำ4ชุดเล็กนะคะแล้วก็ของหวานอีก1อย่างนะคะอาจจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำของหวานอะไรอาจจะทำข้าวเหนียวมะม่วงที่คนที่นี่เขาชอบนะคะก็ทำไป4ชุดเนี่ยวิกกี้ก็ได้แล้ว 1,500 คุณผู้ชมก็เราก็เริ่มลงทุนน้อยๆไปก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยสะสมเก็บไปเรื่อยๆถ้าคนเขาชอบเขาก็จะบอกต่อกันไปนะคะแล้วเขาก็จะมาสั่งอาหารเราเยอะขึ้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเสียงออดดังแล้วนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่วิกกี้กำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดวิกกี้ได้ออเดอร์เยอะเนี่ยวิกกี้ก็ต้องทำเยอะแล้ววิกกี้ก็อยากได้คนช่วยนะคะซึ่งใครอยู่แถวนี้ก็ติดต่อมานะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูน้องฟ้าใสกำลังจะออกมานะคะ
เออยังไม่เห็นฟ้าใสเลยทุกคนวันนี้นางออกมาช้าจังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวันนี้ใส่กางเกงยีนตัวใหญ่ๆโอ้ยสาวน้อยเป็นสาวแล้วคุณผู้ชมเอ้ยทุกคนคะวันนี้วิกกี้ก็พาทุกคนมาดูร้านฟู้ดทรัคนะคะอาหารไทยในอเมริกานะคะขายดีมากๆคุณผู้ชมนี่นะคะวันนี้เราก็สั่งประมาณ 3-4 อย่างมากินนะคะตรงนี้มันจะเป็นโรงเบียร์นะคะแล้วก็มีรถฟู้ดทรัคนะคะมาขายนะคะซึ่งคนที่มาดื่มเบียร์ก็สั่งอาหารทานได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็สั่งอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะมีประมาณ4อย่างนะคะคุณดาเลนะคะก็จะสั่งผัดไทยกุ้งนะคะอันนี้กุ้งไม่สดนะกุ้งแช่แข็งแน่ๆเลยค่ะอันนี้ประมาณอยู่ที่14เหรียญ นะคะของคุณอารีน14เหรียญก็เกือบ450อ่ะค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ของน้องแล้วก็มีสั่งหมูปิ้ง3ไม้กับข้าวเหนียวนะคะอันนี้ไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่นะแล้วก็ของน้องฟ้าใสก็ข้าวไก่ทอดค่ะอันนี้วิกกี้จำราคาไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ของวิกกี้เนี่ยก็จะเป็นข้าวผัดปูนะคะข้าวผัดปูนี่ก็อยู่ที่ราคา14เหรียญเหมือนกัน450ประมาณนี้นะคะมีพริกน้ำปลาให้ด้วยรสชาติทุกอย่างก็ทานได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ล่ะค่ะก็มาลองชิมนะคะเผื่อไว้เป็นในอนาคตนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ